ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระมหาเถระและขอโอกาสพระเถระในการกล่าวธรรมเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านก็โยมก็นั่งตามสบายนะโยมนะได้ฟังโยมทายกพูดถึงอาตมาว่าเป็นนักเทศปากเอกทำไมอาตมาจึงเป็นนักเทศปากเอกโยมทราบไหมโยมมีปากเดียวโยมเอกะแปลว่าหนึ่งไม่ได้มีสองปากมีปากเดียวนี่แหละนะก็ขอกล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบในส่วนเบื้องต้นว่าอาตมาพระมหาสมบูรณ์ฉันทโกกับครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านได้รู้จักคุ้นเคยกับพระอาจารย์ไครศรีพระอาจารย์มหาไครศรีคันติพะโลเป็นเพื่อนร่วมศึกษาธรรมะด้วยกันอยู่ปี2545ประมาณนั้นก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมที่มูลนิธิแนบมูลนิธิแนบมหานีรานนท์อาตมาเนี่ยเป็นรุ่นที่15พระอาจารย์ไครศรีก็เป็นรุ่นที่14ก็มีครูบาอาจารย์อีกหลายท่านมีพระอาจารย์มหามรชัยจารุวรรณโนพระอาจารย์ต่อภูริวัฒโกภายหลังมาก็มีพระอาจารย์มหานพพรก็ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ในที่นั่นโยมก็มีความคุ้นเคยกันจบจากที่นั้นแล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาพระบาลีที่วัดหาดใหญ่สีตารามตำบลคนหลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็จะมีโอกาสแวะเวียนไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาสนามชัยตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รู้จักกันมาหลายปีโยม10กว่าปีเวลาที่มีกิจกรรมใดๆก็ตามเกี่ยวกับพระธรรมวินัยเกี่ยวกับงานกุศลถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรทั้งอื่นก็จะมาช่วยกันนะมายังสถานที่นี้ก็เห็นญาติโยมทั้งหลายมาช่วยงานกันเรามาเห็นสถานที่ก็รู้สึกว่าสถานที่นี้เนี่ยมีความพร้อมนะเมื่อสักครู่หลวงพ่อก็ทักว่าเจดีย์มืดไปหน่อยจริงๆแล้วมันไม่มืดโยมแต่ว่าสปอตไลท์ไม่เป็นใจนะเปิดไปแล้วมันไฟมันแรงมันร้อนเกินไปมันก็เลยดับไฟดับแต่ว่าใจของเราก็ยังเข้าถึงพระรัตนตรัยอยู่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีก็ถามพระอาจารย์ไครศรีว่าจะให้พูดเรื่องอะไรมางานกฐินในคราวครั้งนี้ก็จะให้พูดเรื่องสร้างเจดีย์นะการปรารภสร้างเจดีย์มีใครไปไหว้เจดีย์บ้างหรือยังโยมเจดีย์ไปแล้วนะสาธุสาธุสาธุการสร้างเจดีย์การไหว้เจดีย์เนี่ยจะมีขึ้นได้ก็ด้วยอำนาจของศรัทธาที่เรามีความศรัทธาในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่คุณของพระองค์ก็ยังปรากฏอยู่โดยความเป็นอรหันตคุณเป็นต้นก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจะปรินิพพานโยมพระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ว่าขอให้พระธาตุของพระองค์กระจายไปยังที่ต่างๆให้ชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้นำไปบูชาสักการะโดยการสร้างสถูปสร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระองค์เมื่อมีการบูชาสักการะแล้วเนี่ยก็จะทำให้บุคคลคนนั้นน่ะได้บุญกุศลเป็นอันมากก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเวลาที่เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุโยมรู้สึกยังไงโยมผู้ชายเนี่ยเวลาได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของพระธาตุอยากจะไปบูชาอยากจะไปหาอยากจะไปเห็นแบบนี้ไหมอยากจะไปดูอยากจะไปเห็นนะโยมนะอยากจะไปกราบไปไหว้เวลาโยมได้ยินคำว่ากระดูกผีโยมอยากจะไปใกล้ไหมกระดูกผีกระดูกผีเวลาได้ยินกระดูกผีผีตรงนั้นผีตรงนี้คนตายแล้วเขาก็เก็บกระดูกไว้ตรงนั้นตรงนี้อยากจะเดินไปใกล้ไปเฉียดไหมไม่อยากไปนะทำไมไม่อยากไปอ่ะเพราะคุณของบุคคลที่ตายไปไม่ปรากฏชัดแก่ใจของเราคนตายเยอะแยะมากมายแต่เราไม่มีความรู้สึกอยากจะเข้าไปใกล้อยากจะเข้าไปกราบไปไหว้ไปบูชาสักการะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณของคนเหล่านั้นไม่ปรากฏชัด
ให้เราได้ระลึกนึกถึงแล้วเกิดความรู้สึกเบาใจสบายใจแต่ว่าคุณของพระองค์โยมพระองค์มีพระคุณกว้างไกลผู้ใดก็ตามที่สั่งสมอัธยาศัยมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเมื่อได้ยินกิตติศัพท์เรื่องลือเกี่ยวกับพระคุณของพระองค์แล้วก็มีความประสงค์ที่จะไปเข้าเฝ้าที่จะไปเห็นได้บูชาสักการะในสมัยพุทธกาลเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระภิกษุในที่ต่างๆในสถานที่ต่างๆโยมแม้จะจำพรรษาอยู่ในที่ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่พอออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะมุ่งหวังที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเรื่องราวของกฐินที่ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็มาร่วมถวายผ้ากฐินในทุกปีโยมพระองค์ประทานอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของกฐินไว้เมื่อไหร่อย่างไรนั้นไม่ได้ปรากฏชัดในหลักฐานว่าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วกี่ปีจำพรรษาไปแล้วกี่ปีกี่พรรษาแต่มีข้อความที่ปรากฏในอังคุตตรนิกายทุกกนิบาตที่เกี่ยวกับพระสูตรได้พระองค์ได้ตรัสถึงการเข้าจำพรรษาเนี่ยอยู่2วันวันไหนบ้างโยมเข้าจำพรรษาโยมคุณครูไหมโยมผู้หญิงอ๋อเข้าพรรษากี่มีกี่วันโยมถามนิดนึงโยมไม่ทราบโยมตาทราบไหมเข้าจำพรรษาไม่ทราบนะโยมพ่อนี่ไม่ทราบเหมือนกันเนาะจันเคยสีไม่เคยสอนเลยโอ้จันเคยสีสอนอยู่สอนอยู่นะจันเคยสีสอนอยู่แต่โยมพ่อเนี่ยถวายที่ให้กับวัดใจก็จะนึกถึงนะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเจริญกุศลในด้านนี้นะเวลาที่ไปบูชาสักการะในที่ต่างๆก็จะกำหนดจดจำเกี่ยวกับบุญจำคนแม่นด้วยนะโยมนะคนนี้เคยเจอตอนนู้นไปอินเดียนะไปบูชาสักการะถวายที่กี่ไร่นะถวายที่ให้กับวัดเนี่ย11ไร่ใช่ไหม11ไร่นะถวายที่ให้กับวัดถวายให้กับพระลูกชายหรือถวายให้วัดถวายให้วัดนะไม่ได้ถวายให้พระลูกชายนะอย่างว่าถ้าพระลูกชายมรณภาพนี่ก็พระรูปอื่นก็มาบริหารแทนหรือตกเป็นสมบัติของพระศาสนาที่ใครก็แล้วแต่ที่นับถือพระศาสนาก็มาดูแลแทนขึ้นธรรมาสน์ปะก็พูดเรื่องตายเลยเนาะอาจารย์ไคสีเนี่ยใจยังไม่ได้ทอดกฐินเลยพูดถึงมรณภาพซะแล้วการเข้าจำพรรษามีอยู่2วันนะโยมนะ2วันวันไหนบ้างวันเข้าจำพรรษาแรกกับวันเข้าจำพรรษาหลังมีอยู่2วันและจำพรรษาในฤดูไหนฤดูในพระศาสนานี้มีกี่วันโยมทราบไหมฤดูในพระศาสนานี้การกำหนดนับฤดูว่าในพระศาสนานี้เนี่ยมีการกำหนดนับฤดูไว้กี่วันกี่ฤดู3ฤดูนะ1ฤดูหนาว2ฤดูร้อน3ฤดูฝนถามว่าพระเข้าจำพรรษาในฤดูไหนจำพรรษาในฤดูหนาวจำพรรษาในฤดูร้อนหรือจำพรรษาในฤดูฝนฤดูฝนนะในช่วงฤดูฝนมีกี่เดือน3เดือนฤดูฝนมี3เดือนนะโยมพ่อฤดูฝนมีกี่เดือนมี4เดือนนี่เรียกว่าเครดิตเป็นพ่อมหาเนี่ยแบบเนี้ยมี4เดือน1ปีมี12เดือนใน12เดือนนั้นมีอยู่3ฤดูใน1ฤดูจะมีอยู่4เดือนฤดูฝนมีอยู่4เดือนโยมใน4เดือนนี้แหละจะเป็นเดือนที่เข้าจำพรรษาแรกเนี่ย3เดือนเข้าจำพรรษาหลังนี่3เดือนวันเข้าจำพรรษาแรกวันแรกของฤดูฝนคือวันแรม1ค่ำเดือน8นี่คือวันเริ่มต้นของฤดูฝนนะแรม1ค่ำเดือน8สิ้นสุดฤดูฝนวันไหนขึ้น15ค่ำเดือน12นี่นับไปนะตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12จำง่ายๆคือวันสิ้นฤดูฝนคือวันลอยกระทงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ใน4เดือนนี้
จะมีการเข้าจำพรรษาอยู่สองคราวสำหรับพระภิกษุที่ไม่มีเหตุขัดข้องใดๆในการเข้าจำพรรษาแรกก็จะอธิษฐานเข้าจำพรรษาแรกในวันแรม1ค่ำเดือน8และอยู่ไปจนครบ3เดือนในวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาคำว่าวันสุดท้ายคือเป็นวันที่จะหมดเขตของการอยู่จำพรรษาแรกแต่จะอยู่จำพรรษาแรกจะเรียกว่าเป็นพระอยู่จำพรรษาแล้วก็ต้องไปถึงวันแรม1ค่ำเดือน11อันนี้ก็คืออยู่จำพรรษาแล้วงั้นพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาแรก3เดือนจะมีโอกาสได้กรานกฐินเนี่ยจำพรรษาจำอาจารย์พระอาจารย์ไครศรีนี่จำพรรษาแรกแรม1ค่ำเดือน8เอาพรรษาก็ในวันแรม1ค่ำเดือน11โดยที่พรรษาไม่ขาดอยู่ในอาวาสแห่งนี้มีคุณสมบัติที่จะกรานกฐินได้สำหรับผู้ที่เข้าจำพรรษาหลังโยมพระภิกษุที่เข้าจำพรรษาหลังคือในพรรษาแรกเนี่ยในวันแรม1ค่ำเดือน8ยังหาวัดที่จะอยู่จำพรรษาไม่ได้ท่านอาจจะจาริกไปลืมวันว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเข้าจำพรรษาพอไปสู่อาวาสหนึ่งก็ภิกษุก็เห็นเอ้าหลวงพ่อหลวงพี่มาจากไหนมีการสอบถามกันเอาเดินทางมาจากวัดนั้นวัดนี้เอ้าไม่ได้อยู่จำพรรษาเหรอโอ้ผมลืมไปถ้าลืมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้จำพรรษาแรกแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ให้เข้าจำพรรษาหลังในวันแรม1ค่ำเดือน9ก็ให้อธิษฐานเข้าจำพรรษาและอยู่ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12วันจำพรรษาแรกมีอยู่3เดือนแรม1ค่ำเดือน8ไปสิ้นสุดเมื่อวันแรม1ค่ำเดือน11เนี่ยสิ้นสุดในการอยู่จำพรรษาพอแรม1ค่ำเดือน11เนี่ยหมดแล้วหมดเขตการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุผู้จำพรรษาแรกภิกษุผู้จำพรรษาหลังอธิษฐานเข้าอยู่จำพรรษาแรม1ค่ำเดือน9อยู่ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12พอสิ้นสุดวันขึ้น15ค่ำเดือน12ไปแรม1ค่ำเดือน12ก็เป็นสิ้นสุดเขตของการอยู่จำพรรษาความต่างกันตรงนี้แหละจะทำให้เราทราบได้ว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการกรานกฐินน่ะคือผู้ที่เข้าจำพรรษาแรกทำไมเป็นแบบนั้นล่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเข้าจำพรรษาหลังเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้กรานกฐินเพราะล่วงเลยวันพอไปวันแรม1ค่ำเดือน12เป็นฤดูฝนหรือฤดูหนาวโยมพ่อฤดูหนาวนะฤดูหนาวเป็นฤดูถวายผ้ากฐินได้ไหมไม่ได้แล้วพระองค์อนุญาตนะการถวายผ้ากฐินตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12 1เดือนนี้นะเป็น1เดือนที่สามารถถวายผ้ากฐินได้ภิกษุผู้จำพรรษาหลังเนี่ยตอนนั้นน่ะยังอยู่จำพรรษาอยู่หรือว่าจำพรรษาแล้วในช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูฝนชื่อว่ายังอยู่จำพรรษาอยู่ไม่มีคุณสมบัติในการกรานกฐินฉะนั้นการที่พระองค์ประทานอนุญาตเกี่ยวกับการเข้าจำพรรษาเนี่ยไม่ใช่แรกเริ่มเดิมทีเมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมก็ประทานอนุญาตให้จำพรรษานะโยมนะตอนแรกเนี่ยพระภิกษุไม่มีการอธิษฐานเข้าอยู่จำพรรษาอาจจะอยู่ในอาวาสในวัดหนึ่งๆแล้วก็อยู่ในที่นั้นประจำตลอดฤดูฝนหรือบางรูปบางท่านก็จาริกไปข้างนั้นข้างนี้และก็มีเหตุการณ์ที่ถูกชาวบ้านตำหนิเพราะสมัยก่อนไม่มีรถไม่มีทางเดินอะไรแบบสะดวกสบายแบบนี้ผู้คนก็จะใช้เกวียนใช้พาหนะที่เป็นพาหนะจะต้องลากจูงไปด้วยสัตว์มีชีวิตต่างๆพระภิกษุก็อาศัยการเดินทางไปกับหมู่เกวียนบ้างเดินเท้าไปตามสถานที่ต่างๆบ้างผ่านทุ่งไร่ทุ่งนาสถานที่เพาะปลูกของผู้คนก็ไปเหยียบย่ำนะข้าวกล้าเหยียบย่ำพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารของบรรดาญาติโยมทั้งหลายพวกชาวบ้านก็เลยตำหนิโยมพอตำหนิแล้วเนี่ยเรื่องราวนั้นก็ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็เลยประทานให้ภิกษุได้อยู่จำพรรษาต
ถ้าหากว่าภิกษุไม่อยู่จำพรรษามีโทษทางพระวินัยจงใจที่จะไม่อยู่จำพรรษานะพระองค์ปรับโทษทางพระวินัยโทษที่พระองค์ปรับทางพระวินัยเนี่ยภาษาพระเรียกว่าอาบัติโยมเคยได้ยินนะอาบัติถ้าพระรูปหนึ่งรูปใดก็ตามก้าวล่วงพระบัญญัติของพระองค์ก็จะมีโทษทางพระวินัยโทษนี้เนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนถ้าหากว่ามีความจงใจล่วงละเมิดแล้วไม่ยอมกระทำคืนให้มันถูกต้องเนี่ยรุนแรงถึงขนาดที่ว่าบุญใดๆก็ตามบรรดามีที่กระทำมาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ภิกษุรูปนั้นน่ะไปสู่สัมปรายภพที่ดีได้ทำบุญเยอะแยะมากมายโยมบุญนั้นน่ะไม่มีโอกาสที่จะส่งผลให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาด้วยอำนาจของอาบัติที่ล่วงละเมิดเป็นอันตรายเป็นเครื่องกั้นบรรลุธรรมก็หมดโอกาสโยมกั้นมรรคผลนิพพานกั้นสวรรค์ภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็ตามที่จงใจล่วงละเมิดสิกขาบทบัญญัติที่พระองค์ประทานที่พระองค์บัญญัติไว้เนี่ยภาษาพระเรียกว่าอานาวีติกมันตรายอันตรายที่เกิดขึ้นเพราะการล่วงละเมิดการจงใจก้าวล่วงพระอาณาของพระผู้มีพระภาคแม้จะเป็นอาบัติเล็กน้อยนะพูดเรื่องอาบัติให้ญาติโยมทั้งหลายฟังนิดหนึ่งไปในพระศาสนานี้พระองค์มีการพูดถึงอาบัติของพระไว้อยู่7กอง1ปาราชิก2สังขารนิเศษ3ชุลใจ4ปาจิตตี5ปาติเทสนิยะ6ทุกกฎ7ทุพพาสิทธิ์เบาสุดนี่ทุพพาสิทธิ์หนักสุดนี่ปาราชิกคำว่าหนักสุดคือขาดจากความเป็นพระแต่เมื่อมีการก้าวล่วงพระบัญญัติไม่ว่าจะเป็นอาบัติข้อไหนก็แล้วแต่โยมกั้นมรรคผลนิพพานทั้งหมดเลยเมื่อพระองค์ได้บอกภิกษุหรืออนุญาตให้ภิกษุได้อยู่จำพรรษาภิกษุก็จะมีการอยู่จำพรรษาแล้วแต่ว่าจะอยู่จำพรรษาเพราะฤดูฝนมีอยู่กี่เดือนฤดูฝน4เดือนจะอยู่จำพรรษาตอนไหนล่ะพระองค์ก็เลยตรัสถึงการอยู่จำพรรษาสองคราวการอยู่จำพรรษาแรกกับการอยู่จำพรรษาหลังอย่างที่กล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายฟังตอนแรกทวนนิดนึงการอยู่จำพรรษาแรกวันไหนโยมแรม1ค่ําเดือน8สิ้นสุดวันไหนขึ้น15ค่ําเดือน11ที่เรียกว่าวันมหาปรณาเนี่ยเรียกว่าผู้อยู่จำพรรษาครบวันไหนภิกษุเป็นผู้อยู่จำพรรษาครบวันไหนแรม1ค่ำเดือน11อันนี้สำหรับพรรษาต้นภิกษุผู้เข้าจำพรรษาหลังเข้าจำพรรษาหลังวันไหนแรม1ค่ำเดือน9ไปสิ้นสุดวันไหนขึ้น15ค่ำเดือน12นะอยู่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่จำพรรษาแล้ววันไหนแรม1ค่ำเดือน12นะตรงนี้เนี่ยพระภิกษุก็จะต้องเข้าใจเพราะถ้าว่าไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะตนเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้กรานกฐินหรือไม่อย่างไรซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการอนุญาตหรือการให้ภิกษุได้อยู่จำพรรษานั้นท่านบอกว่าหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมในช่วงปฐมโพธิกาลยังไม่มีการอนุญาตให้อยู่จำพรรษาฉะนั้นก็ประมาณ20ปี20ปีผ่านถึงจะมีการอนุญาตให้อยู่จำพรรษาอันนี้ข้อความนี้ก็ปรากฏในอรรถกถาทีนี้กฐินกับการอยู่จำพรรษาอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังกฐินกับการอยู่จำพรรษาจำพรรษาก่อนนะจำพรรษาก่อนพระองค์ประทานอนุญาตหรือมีพระบัญญัติให้พระภิกษุเข้าจำพรรษาก่อนภายหลังก็ให้พระภิกษุได้มีโอกาสได้กรานกฐินสืบเนื่องจากมีพระภิกษุ30รูปโยมเป็นชาวปาฉยรัตน์ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโยมรู้จักไหมปาฉยรัตน์ไปทางไหนโยมแถวเลิงนกทาไหมหรือแถวห้วยกอย
ม่ใช่นะนู่นเนี่ยอยู่อินเดียนู่นนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ละอาตมาก็ไม่รู้จักละมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เดินทางจาริกไปที่เมืองสาวัตถีต้องการที่จะไปเข้าเฝ้าพระองค์พระองค์เนี่ยประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันในพระนครสาวัตถีถามโยมพ่อหน่อยว่าใครเป็นคนสร้างวัดถวายไว้ในพระศาสนาวัดเชตวันอนาถาปิณิกะเศรษฐีถวายที่ของตนเองหรือซื้อที่ของคนอื่นซื้อที่ของคนอื่นนะแต่ว่าโยมพ่อเนี่ยซื้อที่คนอื่นหรือถวายที่ของตนเองนี่ถวายที่ตนเองนะ11ไร่นะไม่น้อยนะนะเศรษฐีอนาถาปิณิกะเศรษฐีเนี่ยไปซื้อที่ของเจ้าเชษฐ์โดยการเอาเงินเอาทองไปปูโยมไปปูในพื้นที่นั้นแล้วก็ซื้อที่ก็บอกว่าหมดไปหลายเงินเหมือนกันนะ18โกฏนะสร้างวัดอีก18โกฏฉลองอีก18โกฏฉลองเนี่ยมีหมอลำไหมไม่มีนะมีการเจริญกุศลและในการฉลองโยมเกิดความอัศจรรย์ตรงที่ว่าคนที่ไปร่วมงานอยู่เห็นเหตุการณ์หรือเห็นการเจริญกุศลแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสออกบวชเป็นจำนวนมากมีข้อความปรากฏในเถระคาถาเกี่ยวกับพระเถระหลายรูปด้วยกันที่เกิดความศรัทธาและออกบวชจากการไปร่วมงานฉลองนะฉลองการสร้างวัดถวายไว้ในพระศาสนาฉันภิกษุ30รูปโยมชาวปาฏิยรัตน์เนี่ยเดินทางจากชนบทชายแดนเข้าไปในเมืองแต่ว่ายังไม่ถึงโยมไปถึงเมืองสาเกตอยู่ตรงไหนอีกก็ไม่รู้เหมือนกันแหละอยู่อินเดียแต่ห่างจากสาวัตถีประมาณ6โยชน์โยชน์หนึ่งก็ประมาณ16กิโลถามคุณครูนะ6โยชน์กี่กิโลเกือบ100กิโลนะประมาณ96กิโลนะ90กว่ากิโลเดินเท้าเนี่ยวันเดียวถึงไหมโยมพ่อเดินไหวไหมวันเดียวเนี่ย96กิโลไม่ใช่96 9นะ96กิโลไม่ไหวนะไม่ไหวโยมตาไหวไหม96กิโลไม่ไหวนะพระภิกษุเหล่านั้นก็คงไม่ไหวเหมือนกันคิดว่าถ้าเดินทางไปเนี่ยไม่ทันแน่ไม่ทันที่จะไปทันเข้าจำพรรษาในเมืองสาวัตถีในวัดพระเชตวันก็เลยพักอยู่ที่เมืองสาเกตเหมือนเราต้องการที่จะไปหาใครโยมคนที่เราจะไปหาอยู่ใกล้ๆไปหาผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราเคารพที่เรามีความคุ้นเคยมีความรักในท่านแต่ว่ามันไปไม่ถึงโยมไอ้ความรู้สึกว่าจะถึงอยู่แล้วจะถึงอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้ท่านเหล่านั้นมีความรันจวนใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับอยู่ใกล้ๆแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าเฝ้าพระองค์เลยอธิษฐานเข้าจำพรรษาที่เมืองสาเกตผ่านไป3เดือนสิ้นสุดพรรษานะเมื่อออกพรรษาปรนนาแล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นก็เดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคในช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นช่วงฤดูฝนอยู่ใช่ไหมโยมนะช่วงฤดูฝนนะเพราะว่าฤดูฝนมีอยู่4เดือนจำพรรษาแรก3เดือนยังเหลือฤดูฝนอีก1เดือนในช่วงฤดูฝนโยมก็ยังมีฝนตกสถานที่ที่ท่านเหล่านั้นเดินทางไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นลมเป็นเลนมีน้ำขังอยู่และการเดินทางด้วยเท้าโยมจาริกไปพระภิกษุที่เดินทางไปเนี่ยก็จะมีบริขารติดตัวไปมีบาตรมีจีวรซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นพระภิกษุที่นุ่งห่มผ้าบางสกุลโยมรู้จักผ้าบางสกุลไหมผ้าบางสกุลรู้จักเนาะผ้าที่พระภิกษุไปเก็บตามสถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่ผ้าที่โยมถวายนะไม่ใช่คหบดีจีวรเก็บตามกองหยากเยื่อตามป่าช้าหรือตามที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันตกอยู่นะก็นำผ้าเหล่านั้นนะมาซักกะตัดเนาเย็บย้อมทำเป็นจีวรมีผ้าสามผืนผ้าสบงผ้าจีวรและผ้า
สังขาติผ้าสบงเนี่ยพระภิกษุท่านก็จะใช้นุ่งผ้าจีวรก็ใช้ห่มผ้าสังขาติก็ใช้ห่มแต่ที่เมืองไทยของเราโยมจะเห็นพระภิกษุใช้ผ้าสังขาติในคราวที่ท่านทำสังฆกรรมหรือในกิจนิมนต์ท่านก็จะนำมาพาดไว้ที่บ่านี่ก็เป็นผ้าสังฆาติพระภิกษุที่เดินทาง30รูปนั้นน่ะมีผ้าบางสกุลทรงผ้าบางสกุลเนื้อผ้าก็ไม่ได้เป็นเนื้อผ้าละเอียดเหมือนกันหมดนะก็เป็นผ้าที่ตามที่จะเก็บได้แล้วก็มาเย็บเป็นจีวรเวลาเดินทางไปตรงไหนก็ตามที่มันเป็นลมเป็นเลนนะพวกลมเลนมันก็เกาะที่จีวรติดที่จีวรทำให้ลำบากจีวรมันก็หนักมันก็ชุ่มน้ำทำให้ลำบากไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นธรรมดาเป็นพุทธประเพณีพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจะทำการปฏิสันถารกับพระภิกษุอาคันตุกะที่เดินทางเข้าไปเฝ้าพระองค์ซึ่งการปฏิสันถารโยมเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนสองคนถ้าหากว่าโยมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าถิ่นนะไม่มีปฏิสันถารนะใครมาใครไปแล้วโยมไม่มีการปฏิสันถารไม่มีการต้อนรับเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่คุ้นเคยอาคันตุกะหรือคนที่เดินทางมาเขาก็จะรู้สึกเราจะทำยังไงมีความกังวลใจแต่ถ้าหากว่ามีการปฏิสันถารมีการพูดคุยต้อนรับด้วยอามิตรหรือด้วยธรรมะนะก็จะทำให้เกิดความคุ้นเคยกันฉะนั้นการปฏิสันถารนี้สำคัญเป็นการที่จะทำให้คนเราเกิดความคุ้นเคยกันพระองค์ก็ตรัสสอบถามภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอยังพอทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกันปรองดองกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุกและไม่ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตหรือเนี่ยเป็นการสอบถามพูดคุยถามว่าพอทนได้ไหมเวลาที่โยมเจอกันโยมทักกันยังไงสบายดีบ่สบายดีบ่สบายดีไหมพระองค์เวลาพระองค์ทักทายพระองค์ทักทายว่าทนได้ไหมพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ไหมเหมือนกับจะเป็นการบอกว่าเนี่ยอัตภาพร่างกายของเราที่มีการประชุมกันของรูปนามขันธ์5เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องขับเคลื่อนไปบนกองทุกข์นั่งนานเป็นไงโยมเมื่อยเดินนานเป็นยังไงเมื่อยนอนนานเป็นยังไงเมื่อยยืนนานเมื่อยหมดอ่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องขยับขยายอิริยาบถผัดเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่ผัดไม่เปลี่ยนนะแย่เลยแต่ตอนนี้แม้อยากจะเปลี่ยนบางทีก็เปลี่ยนไม่ไหวแย่นะบางทีใจก็อยากจะเดินเร็วๆแบบวัยรุ่นนะแต่ไหวไหมไม่ไหวแล้วนะทำไมถึงไม่ไหวล่ะชรามันมาครอบงำแล้วใครให้มาเนี่ยไม่มีใครให้นะธรรมชาติที่มันเป็นไปการเวลาที่มันเคลื่อนไปมันก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยอยู่กับสภาพร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้เมื่อพระองค์ได้ตรัสสอบถามแบบนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์เนี่ยยังพอทนได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้เป็นผู้พร้อมเพรียงกันปรองดองกันไม่วิวาทกันอยู่และอยู่จำพรรษาไม่ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตไม่ได้บอกว่าผาสุกทำไมไม่ได้บอกว่าผาสุกเพราะมีใจรันจวนคิดที่จะมาเฝ้าพระองค์อาศัยเหตุนั้นนะพระองค์ก็เลยตรัสอนุญาตให้ภิกษุได้กรานกฐินอาศัยเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นเดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์และเกิดความลำบากในการเดินทางพระองค์ก็เลยประทานอนุญาตให้ภิกษุได้กรานกฐินสำหรับภิกษุผู้จำพรรษาครบ3เดือนเมื่อได้กรานกฐินแล้วจะได้รับอานิสงส์5ประการ1เที่ยวไปโดยไม่ต้องบอกลาหมายความว่าเวลาที่ญาติโยมนิมนต์เอ่ยชื่อโภชนะ5โยมเคยได้ยินคำว่าโภชนะ5ไหมเคยได้ยินไหมโยมเคยเนาะโยมตาเคยได้ยินคำว่าโภชนะ5ไหมไม่เคยนะ
โยมพ่อไม่จันไขสีไม่เคยพูดเลยมีแต่พ่ออนุนอันนี้กัปปิยะอนุนอันนี้โภชนะ5นะมี1ข้าวสุก2ขนมสด3ขนมแห้ง4ปลา5เนื้อเนี่ยข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อเกี่ยวกับข้าวโยมจะทำด้วยข้าวเจ้าข้าวเหนียวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในตระกูลข้าวก็เรียกว่าข้าวสุกนะขนมสดขนมที่ทำด้วยข้าวเหนียวนะขนมสดขนมแห้งก็มีกรรมวิธีในการทำเอาข้าวเหนียวเป็นต้นมาคั่วแล้วก็มีการตำนะทำให้เป็นผงๆนะขนมแห้งปลาก็คือสัตว์น้ำทุกประเภทนะที่มีเนื้อเป็นกัปปิยะพวกปลาพวกเนื้อก็คือสัตว์บกทุกประเภทโยมไม่ต้องถามถึงนกนะเดี๋ยวสัตว์บกเอาเลยนกอ่ะเป็นพวกไหนสัตว์บกก็แล้วกันมันไม่ได้อยู่ในน้ำนะห้าอย่างนี้นะข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อถ้าหากว่าโยมนิมนต์แล้วเนี่ยภิกษุที่อยู่ในวัดเนี่ยจะต้องฉันก่อนต้องฉันก่อนถ้าไม่ฉันแล้วไม่บอกเพื่อนภิกษุที่อยู่ในวัดไม่ได้บอกลานนะไปในตระกูลอื่นในที่ที่ต่างไปจากที่โยมเขานิมนต์ไว้เนี่ยไม่ได้ก่อนฉันหรือหลังฉันก็ตามไม่ได้ถ้าไปแล้วทำให้ต้องอาบัติทางพระวินัยผมปรับอาบัติไว้มีโทษทางพระวินัยแต่ถ้าได้กรานกฐินโยมสามารถไปได้อันนี้เรียกว่าเที่ยวไปโดยไม่ต้องบอกลาประการที่สองไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ต้องนำไตรจีวรไปครบสำรับไตรจีวรมีอะไรบ้าง 1. สบง 2. จีวร 3. สังฆาติชื่อทางการของพระก็คือสบงเรียกว่าอันตรวาสกจีวรก็อุตตราสงสังฆาติก็สังฆาติเนี่ยมีอยู่3ผืนถ้าหากว่าไปไหนมาไหนโยมจะต้องนำผ้า3ผืนนี้ไปด้วยเห็นไหมโยมเริ่มนั่งหลับตาฟังแล้วก็ปากเอกไงมีอยู่ปากเดียวนี่แหละนะจีวรสังฆติสบง3ผืนไปไหนมาไหนพระต้องนำไปด้วยโยมที่เป็นผ้าไตรครองนะถ้าไม่นำไปจะเกิดโทษอะไรจะเกิดโทษในเพราะการอยู่ปราศจากไตรจีวรเอาแล้วมันเสียหายตรงไหนมันเสียหายต่อศีลของพระภิกษุถ้าจงใจล่วงละเมิดที่จะไม่ทำคืนจงใจที่จะอยู่ปราศไม่ทำคืนโยมกั้นมรรคผลนิพพานกั้นสวรรค์ปฏิบัติทำอะไรมากี่ปีแล้วไม่มีทางบรรลุตายไปแล้วก็ไปอบายไม่มีทางไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แต่เมื่อใดก็ตามได้กรานกฐินโยมสามารถเก็บผ้าผืนใดผืนหนึ่งไว้ที่วัดและไปด้วยผ้า2ผืนไปสบงกับจีวรหรือสบงกับสังฆาติเก็บสังฆาติไว้ที่วัดก็ได้เก็บจีวรไว้ที่วัดก็ได้ไปแค่2ผืนสามารถไปได้อานิสงส์ข้อที่3สามารถฉันคณะโภชนะได้คณะโภชนะก็คืออาหารที่โยมเอ่ยชื่อสมมุติว่ายังไม่ได้กรานกฐินโยมต้องการให้พระไปฉันอาหารและโยมก็บอกเมนูอาหารนะนิมนต์เอ่ยชื่ออาหารนิมนต์หลวงพ่อฉันไก่ย่างวิเชียรเป็นไงไก่ย่างนิมนต์หลวงพ่อฉันหมูสะเต๊ะนิมนต์หลวงพ่อฉันแมงกุดจีเป็นไงโยมแมงกุดจีเป็นอะไรสัตว์บกหรือสัตว์น้ำสัตว์ปีกแมลงอะแมลงก็นับด้วยนะสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นสัตว์บกนะอยู่ในตระกูลเนื้อหรืออยู่ในตระกูลปลาปลาหรือเนื้อแมงกุดจีอะปลาหรือเนื้อโยมงงไปเลยมันไม่ใช่เนื้อมันเป็นแมลงแต่มันเป็นปลาไหมมันเป็นปลาหรือเปล่าขนาดเนื้อมันยังไม่ใช่เลยมันจะเป็นปลาได้ไง
ถ้าไม่ใช่ปลาให้สงเคราะห์ลงในตระกูลเนื้อไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์ไขสีโอ้โหได้การแล้วโยมนิมนต์แมงกุดจีเนี่ยไปฉันได้พากันไปสี่รูปนะ อยู่ในตระกูลเนื้อนะโยมเอ่ยชื่ออาหารเยอะแยะมากมายเลยที่อยู่ในกลุ่มของข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อถ้าพระไม่ได้อานิสงส์ของการกรานกฐินโยมนะไม่ได้อานิสงส์พรรษาไม่ได้อานิสงส์ของการกรานกฐินนะพระภิกษุสี่รูปที่รับนิมนต์จะไปฉันอาหารที่โยมนิมนต์ออกชื่อไม่ได้ไปรับพร้อมกันนะรับพร้อมกันคืออยู่ในระยะ12ศอกในขณะไปรับอาหารบิณฑบาตไม่ใช่ว่าไปถึงก็เอามาอยู่สี่รูปแล้วก็เอาโยมประเคนแล้วก็พระภิกษุก็เอาภาชนะมารับก็หนึ่งสองสามปั๊บรับแบบนี้พร้อมกันไม่ใช่แบบนี้นะอยู่ในช่วง12ศอกนะแล้วก็พอรับมาแล้วจะไปนั่งฉันรวมกันหรือไปฉันแยกกันไม่ได้ทั้งนั้นทำให้ต้องอาบัติปาจิตตีนะต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำกลืนใครกินจุหน่อยก็ต้องอาบัติมากหน่อยเพราะหลายคำหลายกลืนใครกินไม่จุก็ต้องอาบัติน้อยหน่อยถ้าจงใจล่วงละเมิดจะทำให้มีโทษกั้นมรรคผลกั้นสวรรค์กั้นนิพพานนะอันนี้เกี่ยวข้องกับพระวินัยถ้าหากว่าโยมเอ่ยชื่ออาหารตอนที่กรานกฐินแล้วฉันได้หมดเลยโยมเมนูไหนบรรดามีในโลกเอ่ยชื่อไปเลยพระก็ไปฉันได้หมดไม่มีโทษอะไรข้อที่4อานิสงส์ที่จะได้ในคราวที่กรานกฐินโยมนะสามารถเก็บอดิเรกจีวรไว้ได้ตามที่ปรารถนาโยมรู้จักอดิเรกจีวรไหมไม่รู้จักนะโยมรู้จักไตรจีวรไหมรู้ไตรจีวรมีอะไรบ้าง 1. ผ้าอะไรผ้าสบง 2. ผ้าจีวร 3. ผ้าสังฆาติ 3 อย่างนี้เรียกว่าไตรจีวรถ้ามีผ้าผืนที่4หรือเกินกว่านั้นที่นอกเหนือจากไตรจีวรที่ไม่ได้วิกัปไม่ได้อธิษฐานเรียกว่าอดิเรกจีวรเกิดโยมถวายผ้าสบายมาให้พระแล้วก็พระก็รับผ้าสบายของโยมคือโยมสละถวายแล้วผ้าสบายผืนนั้นอยู่ในผ้าไตรจีวรไหมผ้าสบายเป็นผ้าสบงไหมผ้าสบายไม่ใช่เป็นผ้าจีวรไหมเป็นผ้าสังฆติไหมเป็นผ้าผืนที่สี่ที่เกินมาไหมเป็นผ้าที่สี่ที่เกินจากไตรจีวรผ้าสบายนั้นถ้าไม่ได้ทำการอธิษฐานไม่ได้ทำการวิกัปเรียกว่าอดิเรกจีวรพระภิกษุสามารถทรงอดิเรกจีวรไว้ได้10ราตรี10คืน10วันเป็นอย่างยิ่งเกิดโยมถวายจีวรมานะสามารถที่จะเก็บไว้ได้เนี่ย10วันเก็บเกินกว่านั้นไม่ได้แต่ถ้าหากว่าได้กรานกฐินโยมโยมนำผ้าจีวรมาเยอะแยะมากมายเลยมาถวายพระอาจารย์ไขสีที่อยู่ในอาวาสนี้หลังจากได้กรานกฐินไปแล้วสามารถเก็บไว้ได้เกิน10ราตรีเก็บได้ตามที่ปรารถนาไปจนถึงไหนถึงสิ้นสุดอานิสงส์กฐินถึงกลางเดือน4โยมขึ้น15ค่ำเดือน4อันนี้คืออานิสงส์ข้อที่4อานิสงส์ข้อที่5จีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้นคืออยู่ในอาวาสเนี่ยที่ภิกษุอยู่จำพรรษาอยู่ในเขตวัดเนี่ยถึงแก่พวกเธอถ้าพระอาจารย์ไขสีจำพรรษาอยู่รูปเดียวนะจีวรทั้งหมดทั้งสิ้นที่ถวายแก่สงฆ์ก็ถึงแก่พระอาจารย์ไขสีรูปเดียวอยู่สองรูปก็ถึงแก่ภิกษุสองรูปนั้นอยู่เกินกว่านั้นก็ถึงแก่ภิกษุเหล่านั้นที่อยู่ในอาวาสนั้นอันนี้คืออานิสงส์5ประการที่จะเกิดขึ้นจากการกรานกฐินนั้นที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาในงานนี้เนี่ยเราก็มาร่วมในการถวายผ้ากฐินด้วยและไม่เพียงแต่มาร่วมถวายผ้ากฐินเท่านั้นเรายังมาร่วมในการวางศิลาฤกษ์สร้างพระเจดีย์นะมหาธาตุเจดีย์วัดนาบุญก็มีโยมอุไรตั้งอุดมมงคลเป็นผู้ริเริ่มปรารภที่จะสร้างพระเจดีย์
ก็ได้ปรึกษากับครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านหนึ่งในนั้นก็คือพระอาจารย์ต่อภูริวัฒโกเพื่อที่จะหาสถานที่นะโยมนะปรากฏว่าสถานที่นี้เหมาะโยมที่จะได้สร้างเจดีย์ท่านพระอาจารย์ต่อก็เลยเดินทางมาพาคุณโยมบีมาด้วยโยมพ่อก็เลยโอ้โหแบบโชคดีไปเลยถวายที่ไว้ในพระศาสนายังไม่พอโยมที่แห่งนี้ยังเป็นที่ที่จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ชนทั้งหลายได้มาบูชาสักการะเราเนี่ยได้มีโอกาสทำตามที่พระองค์ทรงอธิษฐานไว้ก่อนพระนิพพานพระองค์เนี่ยอธิษฐานให้พระธาตุของพระองค์เนี่ยกระจายไปยังที่ต่างๆให้คนผู้มีศรัทธาเนี่ยได้บูชาสักการะแปลว่าเราก็จะได้มีส่วนนะตอนที่เราบูชาสักการะเนี่ยบุญเกิดขึ้นแก่ใครโยมเกิดขึ้นแก่เราหรือเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแก่เรานะเราจะบูชาด้วยดอกไม้ของหอมหรือด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามแม้ไม่มีเครื่องบูชาสักการะเพียงแค่ยกมือไหว้น้อมใจให้ลึกและลึกนึกถึงคุณของพระองค์บุญเกิดขึ้นมหาศาลแล้วนะฉะนั้นการสร้างพระเจดีย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จัดเข้ามาในงานถวายผ้ากฐินคิดว่าน่าจะทุกปีละโยมไปถึงเมื่อไหร่เจดีย์เสร็จนั่นแหละไปจนถึงเจดีย์เสร็จนั่นแหละเอาแบบนั้นเลยนะเล่าให้ฟังนิดนึงบางทีอาตมาก็รู้สึกเวลาที่พูดถึงเจดีย์หรือเห็นใครสร้างเจดีย์น่ะมันมีความรู้สึกชื่นชมเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากทำได้ยากและมันได้เกิดขึ้นง่ายๆโยมศรัทธาที่มีต่อเจดีย์นะอาตมาไม่ได้มีศรัทธาต่อเจดีย์ตั้งแต่เริ่มแรกที่บวชเข้ามาในศาสนาไม่เข้าใจด้วยซ้ำปี2544หรือ45นะโยมมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าประดิษฐานที่พุทธมณฑลที่ประเทศไทยของเรานี่แหละอาตมาก็เรียนอยู่ที่มูลที่แนบก็มีพระภิกษุเพื่อนกันชวนให้ไปบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุความที่เราเป็นพระบวชใหม่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจคือของจริงหรือเปล่าพอมีคำถามว่าของจริงหรือเปล่าเนี่ยแทนที่จะเกิดศรัทธานะมันเกิดความสงสัยความสงสัยมันเป็นเครื่องกั้นที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยเข้าถึงคุณของพระองค์มาตั้งไว้กี่วันโยมว่า7วันโยมไม่ไปเลยโยมวันแรกไม่ไปวันสองไม่ไปวันสามไม่ไปวันสุดท้ายวันที่จะอัญเชิญกลับนะโยมพระอาจารย์สุวิทย์เนี่ยมาพูดให้ฟังมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับการที่เราไปบูชาสักการะเนี่ยบุญก็เกิดขึ้นกับเราแล้วเราไม่ควรไปตั้งข้อสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงแท้หรือไม่แท้พอเราได้ฟังแบบนี้โยมก็ไปนะแต่ใจที่มันมีความรู้สึกเข้าไม่ถึงคุณของพระองค์เนี่ยก็เหมือนกับว่าไปกราบไปไหว้เฉยๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยแค่ไปกราบไปไหว้เนี่ยก็ได้บุญนะแต่บุญมันเกิดขึ้นไม่เต็มที่เพราะเราไม่เข้าใจแต่เมื่อมีโอกาสได้เห็นพระอาจารย์สมปองมุทิโตนะได้ฉายภาพเจดีย์ที่วัดมหาธาตุโยมเจดีย์ที่ท่านได้เดินทางไปที่ประเทศพม่าและไปถ่ายภาพเก็บไว้ภาพเจดีย์มากมายดูแต่ละภาพแต่ละภาพแต่ละภาพแล้วก็ฟังการบรรยายไปจากจิตใจที่เราไม่คุ้นเคยกับเจดีย์ไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุมันก็ชัดขึ้นเมื่อมีความปรากฏชัดเนี่ยการบูชาสักการะพระเจดีย์อะไรต่างๆภายหลังก็เกิดขึ้นได้ง่ายเป็นไปได้ง่ายฉะนั้นเจดีย์ที่จะสร้างขึ้นณสถานที่นี้ก็เช่นเดียวกันก็อาศัยการปรบสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะควรแก่การสร้างเจดีย์พระอาจารย์ต่อแล้วก็ญาติโยมแล้วก็พระอาจารย์อีกหลายรูปหลายท่านพระอาจารย์มนชัยก็เลย
เดินทางมาที่นี่และก็มากำหนดสถานที่สร้างเจดีย์และเจดีย์ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้นะตอนแรกนะทำไมคิดว่าไม่ใหญ่โตเพราะว่าเวลาที่เริ่มสร้างเนี่ยความรู้สึกของเราก็อย่างหนึ่งแต่พอเริ่มที่จะลงมือเนี่ยความรู้สึกก็อย่างหนึ่งความศรัทธาก็ดีความมั่นใจว่าเจดีย์นี้จะแล้วเสร็จด้วยกำลังศรัทธาของผู้ที่มีศรัทธาก็ดีก็เลยมีการปรับเปลี่ยนแบบเจดีย์ที่เราเห็นตามภาพและอาตมาก็มีโอกาสได้มาร่วมเจริญกุศลในที่แห่งนี้ก็มีความยินดีในการที่จะช่วยกันนะยังไงเสียถ้าไม่ได้บุญของเราก็ได้ต้องได้บุญของเขาแหละช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเพียงแค่เราเริ่มต้นนะเมื่อมีการเริ่มต้นศรัทธาที่ก่อตัวขึ้นนะก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้คนหลายๆคนได้เห็นความตั้งใจของเราและเจดีย์ในพระศาสนานี้มีอยู่กี่เจดีย์โยมว่าเจดีย์มีอยู่กี่ประเภท3ประเภท1บริโภคเจดีย์2. อุเทสิกะเจดีย์ 3. ทาตุกะเจดีย์วัดแห่งนี้โยมมีทั้ง3เลยนะบริโภคเจดีย์คือต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยที่โยมเห็นอยู่ที่ลานนะต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นโพธิ์ที่พระอาจารย์ไคสีเนี่ยไปอินเดียมาฟังมหานาตมาฟังมาท่านก็ไปนั่งนะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตั้งอธิษฐานไว้ด้วยนะแล้วก็ได้ลูกโพมาโยมแล้วก็นำมาให้พระอาจารย์มนชัยเพาะแล้วก็ได้ต้นโพอู้หลายต้นแล้วก็นำมาปลูกที่นี่โยมนะบริโภคเจดีย์เนี่ยสถานที่ที่พระองค์ประทับนั่งตรัสรู้ธรรมเป็นเจดีย์ที่ใครก็ตามบูชาสักการะบุญก็เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นมหาศาลอันนี้คือบริโภคเจดีย์อุเทสิกะเจดีย์ล่ะคืออะไรเจดีย์ที่สร้างเจาะจงพระผู้มีพระภาคโดยมากแล้วเราก็จะรู้จักในนามของพระพุทธปฏิมาองค์พระพุทธรูปองค์พระพุทธปฏิมาที่เราสร้างขึ้นที่เราได้บูชาสักการะกันเห็นพระเจดีย์แล้วก็น้อมถึงคุณของพระองค์มีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นและกราบไหว้บูชาสักการะบุญก็เกิดขึ้นเป็นอันมากเช่นเดียวกันพระสถูปที่จะสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นทาตุกะเจดีย์ฉะนั้นในวัดแห่งนี้โยมจะมีเจดีย์3ประเภทนะบริโภคเจดีย์กล่าวคือต้นพระศรีมหาโพธิ์อุทเทสิกะเจดีย์คือองค์พระพุทธปฏิมาทาตุกะเจดีย์คือพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์หรือพระสถูปที่สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วเจดีย์มีความหมายว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่ควรแก่การบูชาสักการะหรือเป็นสิ่งที่กระทำขึ้นให้เกิดความวิจิตรงดงามเจดีย์ที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันสร้างในครั้งนี้ทีนี้อาตมาก็จะได้นำเรื่องราวของพระเถระรูปหนึ่งโยมที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าของเราอุบัติเกิดขึ้นแต่ว่าเคยสั่งสมอัธยาศัยเคยสั่งสมบุญญาธิการไว้ในพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆจึงทำให้มีอัธยาศัยในการที่จะบูชาสักการะพระเจดีย์โยมนั่งนิ่งเลยนะข้างหลังนะหลับตาฟังด้วยโยมระวังนะอาตมาขอเตือนระวังอะไรระวังหลับไงโยมตอนแรกก็หลับตาฟังสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมเริ่มก้มลงก้มลงจะนำเรื่องราวของพระเถระที่ปรากฏในเถระคาถามากล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะให้เกิดความปลื้มใจว่าแม้ในคราวที่ไม่มีพระเจ้าบัตรเกิดขึ้นวิธีคิดวิธีการปฏิบัติที่เข้าถึงคุณของพระองค์เนี่ยก็มีคนทำ
ให้เกิดให้มีขึ้นเป็นตัวอย่างมาแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเกิดในยุคสมัยที่พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นคุณของพระองค์ก็ยังปรากฏอยู่พระบรมสารีริกธาตุก็ยังมีให้เราบูชาสักการะเราจะวางจิตวางใจอย่างไรที่จะถือเอาประโยชน์จากการบูชาสักการะนั้นนำเรื่องราวของพระเถระนามว่าวัสสะพะมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังท่านบอกว่าแม้พระเถระนี้โยมนะก็เป็นผู้มีอธิการอันกระทำไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆถามโยมนิดนึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกี่พระองค์โยมเอ๊ะอะไรนักหนาในพระรูปนี้ขึ้นมาก็ถามเอ้าถามเอาฮะห้าพระองค์นะโยมบอกว่าห้าพระองค์อะโยมพ่อพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ถามเป็นความรู้อาจารย์ไขสีไม่ได้บอกอีกแล้วมั้งเนี่ยเพิ่นก็บอกอยู่นี่อย่ามาว่าแต่ลูกพระลูกชายโยมนะเพิ่นก็บอกอยู่มีหลายองค์มีหลายองค์นับไม่ถ้วนเยอะแยะมากมายโยมอุบัติเกิดขึ้นและปรินิพพานไปแล้วนับไม่ถ้วนที่จะมีปรากฏในภายภาคหน้าอีกนับไม่ถ้วนไม่อาจที่จะกำหนดนับได้เพราะบุคคลที่จะเป็นพระเจ้านั้นน่ะเกิดจากคนที่มีกรุณาในสัตว์ในผู้คนที่ประสบกับความทุกข์และประสงค์ที่จะช่วยให้สัตว์เหล่านั้นพ้นไปจากทุกข์แล้วตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ออกไปจากกองทุกข์ตั้งความปรารถนาไม่พอบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งได้รับการพยากรณ์ในสำนักของพระเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเมื่อนั้นแหละบุคคลนั้นๆก็จะมีโอกาสได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าอย่างแน่นอนพระเถระรูปนี้โยมท่านก็เกิดขึ้นในยุคสมัยของพระเจ้าพระองค์ก่อนๆไม่ได้บอกว่าพระองค์ไหนบ้างแต่ว่าได้สั่งสมอัธยาศัยที่ดีไว้ฉะนั้นอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนพูดถึงเราในอนาคตเนี่ยก็ต้องมาบอกโอ้ยโยมบุญกองหรือกองบุญบุญกองนะโยมบุญกองเนี่ยเกิดในยุคสมัยของพระเจ้าพระนามว่าโคดมนะได้ถวายที่ไว้ในศาสนาได้สร้างเจดีย์ไว้โอ้โหเป็นไงล่ะคนก็จะรู้จักเรานะเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแบบนี้แหละนะแต่ถ้าไม่ปรากฏชัดนะก็จะบอกว่าส่วนพุทธบริษัทในครั้งนั้นนะพุทธบริษัทในครั้งนี้คนเหล่านั้นก็มาเป็นพุทธบริษัทในครั้งนี้อย่างเช่นเราเนี่ยไม่ได้ปรากฏชื่อแบบนี้นะเวลาที่เขาพูดถึงชื่อนะเขาจะมีตัวเอกในเรื่องนั้นพอพูดถึงเรื่องตัวเอกปั๊บที่เหลือที่ไม่ปรากฏชื่อจะบอกว่าที่เป็นบริษัทเป็นบริวารเนี่ยก็เกิดมาเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้อย่างนี้เป็นต้นฉันพระเถระรูปนี้โยมก็สั่งสมบุญทั้งหลายไว้ในภพนั้นเมื่อเจริญไว้แล้วก็ศึกษาสำเร็จในวิชาและก็ศิลปะของพราหมณ์ทั้งหลายและการอยู่ครองเรือนสั่งสมอัธยาศัยออกบวชโยมนะก็ละการอยู่ครองเรือนแล้วก็บวชเป็นนาบททำไมจึงบวชเป็นนาบททำไมไม่บวชเป็นพระเพราะไม่มีพระไงไม่มีพระเจ้ายุคนั้นไม่มีศาสนาพุทธนะและก็เป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในเนกขัมมะมีดาบท 14,000 รูปเป็นบริวารเป็นหัวหน้าดาบทนะเป็นนักบวชนอกศาสนามีคนบวชตามเยอะแยะมากมายสร้างอาสมอยู่ที่ภูเขาชื่อว่าสมัคคะไม่ไกลจากป่าหิมพานต์ยังฌานและอภิญญาให้เกิดแล้วให้โอวาทและอนุสาสนีแก่ดาบททั้งหลายสอนเป็นอาจารย์สอนเขานะอยู่มาวันหนึ่งนะก็คิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราเองเป็นผู้อันดาบทเหล่านี้สักการะเคารพบูชาอยู่แต่ยังหาผู้ที่เราควรบูชาไม่ได้การอยู่โดยไม่เคารพใครเป็นทุกข์ในโลกโอ้โหเป็นไงโยมประโยคนี้เด็ดเลยนะมีแต่คนมายกย่องเรามีแต่คนมากราบไหว้เราแต่เราไม่มีใครที่เราจะควรแก่การกราบไหว้เราไม่รู้จะกราบไหว้ใครเพราะคุณของตนเองเนี่ยสูงกว่าบรรดาบริวารก็เลยบอกว่าเนี่ยการอยู่โดยไม่เคารพใครเนี่ยเป็นทุกข์ในโลกถ้าหากว่าในโลกนี้นะคนคิดแบบนี้หมดนะเป็นไงโยม
ไม่เบียดเบียนกันหรอกนะเพราะจะคิดไปเบียดเบียนคนอื่นเฮ้ยเราไม่เคารพเขานี่ฉะนั้นถ้าใครก็ตามมีจิตมีความคิดอย่างนี้โยมจะทำความสวัสดีให้เกิดขึ้นแก่ตนละไม่เพียงแค่นั้นก็ยังทำความสวัสดีให้เกิดขึ้นแก่ชนเราอื่นด้วยเมื่อคิดดังนี้แล้วเนี่ยเพราะความเป็นผู้มีอธิการอันกระทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆฉะนั้นการที่เราได้เจริญกุศลแบบนี้โยมนะไม่ใช่ทำไปหมดไปในชาตินี้นะมันจะติดเป็นอัตยานสายของเราติดตามไปในภายภาคหน้าเขาจึงระลึกถึงการบูชาและการสักการะอันตนกระทำแล้วในเจดีย์ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆระลึกได้โยมว่าเราเคยบูชาสักการะเราเคยสร้างพระเจดีย์ไหว้พระเจดีย์มาในสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่ากระนั้นเลยเราพึงก่อเจดีย์ทรายไม่มีพระบรมสารีริกธาตุนะเพราะไม่มีพุทธเจ้าบัดเกิดขึ้นแต่จะอาศัยกองทรายก่อกองทรายขึ้นมาให้ใจของตนที่เห็นกองทรายและเชื่อมไปถึงคุณของพระเจ้าเอาแบบนี้เลยนะฉะนั้นเวลาที่ญาติโยมมาเนี่ยมองไปที่เจดีย์นะอย่าไปหยุดแค่โอ้สวยนะเจดีย์สวยอย่าหยุดแค่นั้นโยมให้นึกถึงคุณน้อมนึกถึงคุณของพระองค์ให้ได้เมื่อคิดดังนี้แล้วก็เป็นผู้ร่าเริงยินดีและก็ก่อสถูปทรายขึ้นโยมนะแล้วก็เนรมิตพระสถูปทรายสำเร็จด้วยทองด้วยฤทธิ์แกมีฤทธิ์เนี่ยก็เลยทำสถูปทรายขึ้นทำการบูชาทุกๆวันด้วยดอกไม้ประมาณ 3,000 ดอกอันสำเร็จด้วยทองเป็นต้นนะที่โยมนำมาบูชานะมีดอกไม้ด้วยนะโยมบีทำมาเนี่ยดอกไม้ทองคำนะนำมาบูชาสักการะทำบุญจนตลอดอายุมีฌานไม่เสื่อมทำกาละและไปเกิดในพรหมโลกเขาดำรงอยู่ในพรหมโลกนั้นจนตลอดอายุแล้วจุติจากพรหมโลกนั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่องเที่ยวไปมาอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพุทธบาทการนี้มาเกิดในตระกูลเจ้าฤชวีในกรุงเวสาลีได้นามว่าวัสสภะเจริญไว้แล้วเห็นพุทธานุภาพในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปกรุงเวสาลีได้เป็นผู้มีจิตศรัทธาบวชแล้วเริ่มตั้งวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันต์ในเวลาไม่นานนักเนี่ยอัธยาศัยที่สั่งสมไว้ในการก่อนโยมเป็นเหตุให้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็เลยได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านว่ามีความเป็นมาอย่างไรในอดีตท่านกล่าวว่าในที่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าสมัคคะเราได้สร้างอาสมและบรรณศาลาไว้ที่ภูเขานั้นเราเป็นชดินผู้มีตบะกล้านามว่านารทะสิทธิ์ 14,000 คนบำรุงเราอยู่ครั้งนั้นเราหลีกเร้นอยู่ได้คิดอย่างนี้ว่ามหาชนบูชาเราแต่เราไม่มีอะไรบูชาเลยผู้ที่กล่าวสั่งสอนเราก็ไม่มีใครๆที่จะตักเตือนเราก็ไม่มีเราไม่มีอาจารย์สั่งสอนเราไม่มีอาจารย์และอุปัชฌาย์อยู่ในป่าเราสิทธิ์ผู้พักดีพึงบำรุงอาจารย์ผู้มีจิตหนักแน่นใดอาจารย์นั้นของเราก็ไม่มีการอยู่ในป่าจึงไม่มีประโยชน์แกอยู่แบบไม่มีใครให้บูชาสักการะเนี่ยคนที่มีอัธยาศัยในการบูชาสักการะเนี่ยเมื่อไม่มีที่บูชาสักการะจะรู้สึกว่ามันไม่อิ่มใจก็มีความประสงค์ที่จะหาสิ่งที่ควรแก่การบูชาสักการะสิ่งที่ควรบูชาเราควรแสวงหาสิ่งที่ควรเคารพก็ควรแสวงหาเหมือนกันเราจักชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งพำนักอยู่ใครๆจักไม่ติเราได้ในที่ไม่ไกลจากอาสมของเรามีแม่น้ำซึ่งมีฝั่งไม่ชันมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมย์ใจเกลื่อนกล่นไปด้วยทรายที่ขาวสะอาดครั้งนั้นเราได้ไปยังแม่น้ำชื่ออมริกากลบเอาทรายมาก่อพระเจดีย์ทรายเป็นพระสถูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำลายที่สุดแห่งภพผู้เป็นมุนีเราได้ทำพระสถูปนั้นให้เป็นนิมิตเราก่อพระสถูปที่หาดทรายแล้วปิดทองแล้วเอาดอกกระดึงทอง 3,000 ดอกมาบูชา
เราเป็นผู้มีความอิ่มใจประคองอัญชลีนมัสการทั้งเช้าเย็นไหว้พระเจดีย์ทรายเหมือนถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่เฉพาะพระพักฉะนั้นเนี่ยเทศมานำเรื่องนี้มากล่าวให้ฟังโยมเพื่อที่เห็นว่าถ้าเรามีความสงสัยในคุณของพระองค์มีความสงสัยว่าพระธาตุที่จะนำมาบรรจุเนี่ยของจริงไหมตรงนี้แหละจะทำให้ใจของเราเนี่ยเกิดความเลื่อมใสได้ยากในคุณของพระองค์ก็ให้เทียบให้นึกถึงวิธีการวางใจในสมัยนี้เนี่ยพระเถระหรือดาวบทไม่มีพระเจดีย์ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุแต่อาศัยทรายก่อเป็นสถูปและก็น้อมนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่กิเลสและกามวิตกเกิดขึ้นเราก็นึกถึงเพ่งดูสถูปที่ได้ทำไว้อย่างสวยงามเราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นผู้นำหมู่ออกจากที่กันดารผู้เป็นผู้นำวิเศษตักเตือนตนอยู่ว่าท่านควรระวังกิเลสไว้นะท่านผู้นิรทุกข์การยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่สมควรแก่ท่านครั้งนั้นเมื่อเรารำพึงถึงพระสถูปย่อมเกิดความเคารพขึ้นพร้อมกันเราบรรเทาวิตกที่น่าเกลียดเสียได้เปรียบเหมือนช้างตัวประเสริฐถูกแทงด้วยปตักฉะนั้นเราประพฤติอยู่เช่นนี้ได้ถูกมัจจุราชย่ำยีเราทำกาลกิริยาณที่นั้นแล้วได้เข้าถึงพรหมโลกเราอยู่ในพรหมโลกนั้นตราบเท่าหมดอายุแล้วไม่แล้วไปเกิดในไตรทิพย์ได้เป็นจอมเทพเสวยเทวราชสมบัติ80ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ300ครั้งและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์นับครั้งไม่ถ้วนเวลาเกิดขึ้นโยมจะเกิดขึ้นในตระกูลสูงการเกิดขึ้นในตระกูลสูงเนี่ยมันมีคุณข้อดีอย่างไรจะทําให้เราเนี่ยสามารถเจริญกุศลได้ง่ายถ้าใจเรามีอัธยาศัยสังสมมาโยมการเกิดในตระกูลสูงก็เป็นที่เคารพยอมรับของผู้คนทําบุญเองก็ง่ายชักชวนให้คนอื่นทําตามก็ง่ายนะเพราะเราเป็นผู้บำรุงเราได้เสวยผลของดอกกระดึงทองเหล่านั้นดอกกระดึงทอง 22,000 ดอกแวดล้อมเราทุกภพเพราะเราเป็นผู้บำรุงพระสถูปฝุ่นละอองก็ไม่ติดที่ตัวเราเหงื่อที่ตัวเราก็ไม่ไหลเรามีรัศมีซ่านออกจากตัวนะไปไหนมาไหนไม่มีเหงื่อโยมนะโอ้พระสถูปเราได้สร้างไว้ดีแล้วแม่น้ำอมริกาเราได้เห็นดีแล้วเราได้บรรลุบทอันไม่หวั่นไหวก็เพราะได้ก่อพระสถูปทรายไว้อันสัตว์ผู้ปรารถนาจะทำกุศลควรยึดสิ่งที่เป็นสาระไว้มีบุญยเขตหรือไม่บุญไม่มีบุญยเขตไม่สำคัญการปฏิบัตินั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญหมายความว่าถ้าหากว่าไม่มีพระเจ้าบัตรเกิดขึ้นก็คือไม่มีบุญยเขตอยู่เนี่ยอันนี้ก็ไม่สำคัญขอให้ใจเราสามารถที่จะน้อมนึกถึงบุญกุศลและมีการปฏิบัติมีการบูชาสักการะให้ใจเราเข้าถึงเหมือนอย่างพระเถระรูปนี้เนี่ยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญบุรุษมีกำลังมีความอุตสาหะที่จะข้ามทะเลหลวงพึงถือเอาท่อนไม้เล็กๆแล้ววิ่งไปสู่ทะเลหลวงด้วยคิดว่าเราอาศัยท่อนไม้นี้จะข้ามทะเลหลวงไปได้นรชนพึงข้ามทะเลหลวงไปด้วยความเพียรอุตสาหะแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยกรรมเล็กๆน้อยๆที่ได้ทำไปแล้วจึงได้ข้ามพ้นสงสารไปได้หมายความว่าการที่ไม่มีบุญญาเขตการทำบุญของเราในคราวที่ไม่มีพระเจ้าบัตรเกิดขึ้นก็เป็นการสั่งสมอัธยาศัยสั่งสมบุญญาบารมีได้เช่นเดียวกันเมื่อถึงภพสุดท้ายเราอันกุศลมูลตักเตือนแล้วเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลที่มั่งคั่งในกรุงสาวัตถีบรรดามารดาบิดาของเราเป็นคนมีศรัทธานับถือพระพุทธเจ้าท่านทั้งสองนี้เป็นผู้เห็นธรรมฟังธรรมแล้วบรรลุประพฤติตามคำสอนท่านทั้งสองนำเอาสะเก็ดไม้โพมาทำสถูปทองนมัสการทุกเช้าเย็นเหมือนบูชาเฉพาะพระพักแห่งพระสากยบุตรในวันอุโบสถท่านทั้งสองนำเอาพระสถูปทองออกมาแล้วกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าให้เวลาผ่านไปอยู่ตลอดสามยามเราได้เห็นพระสถูปเสมอจึงระลึกถึงเจดีย์ทรายขึ้นได้นั่งบนอาสนะเดียวได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว
เราแสวงหาพระพุทธเจ้าผู้เป็นปราชญ์นั้นอยู่ได้เห็นพระธรรมเสนาบดีจึงออกจากเรือนบรรพชาในสำนักของท่านเราได้บรรลุพระอรหัตแต่อายุ7ขวบพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาจักษุทรงทราบถึงคุณวิเศษของเราจึงให้เราอุปสมบทกิจที่ควรทำเราทำสำเร็จแล้วแต่ยังเป็นเด็กอยู่ทีเดียววันนี้กิจที่ควรทำในศาสนาของพระสักยะบุตรเราทำเสร็จแล้วข้าแต่พระฤาษีผู้มีความเพียรใหญ่สาวกของพระองค์เป็นผู้ล่วงพ้นเวรภัยทุกอย่างล่วงพ้นความเกี่ยวข้องทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งพระสถูปทองเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วคำสอนของพระเจ้าเราทำเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นถ้อยคำที่พระเถระนำว่าวัสสภะนำมากล่าวเพื่อที่จะให้เราได้เห็นว่าการที่เราได้มีโอกาสศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยได้มีโอกาสบูชาสักการะพระเจดีย์ตามสถานที่ต่างๆก็เป็นการสั่งสมเหตุปัจจัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่ตนเองฉะนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมเจริญกุศลถวายผ้ากฐินร่วมกันบูชาสักการะพระเจดีย์ณสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ดีงามก็ขอให้บุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายนี้จงเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะได้สะดวกอาตมาก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับบรรดาท่านเจ้าภาพที่ได้ถวายสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาเจริญกุศลร่วมกันญาติโยมท่านเจ้าภาพที่ปรารภสร้างพระเจดีย์และก็ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะทำให้กิจการนี้ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีก็ขอให้บุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายตั้งใจกระทำไว้ด้วยเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกรูปทุกท่านเทอญ